เราคงเคยได้ยินเรื่องของเครื่องบินความเร็วเหนือสิ่งที่น่าทึ่งกันมาบ้างแล้วและถ้าจะบอกว่ามีมนุษย์คนนึงเคยทำแบบนั้นแล้วเช่นกันแต่โดยไม่ได้บินด้วยเครื่องบินล่ะชายคนนี้บินด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยการดิ่งมาจากอวกาศด้วยความเร็ว 36,600 เมตรคุณคิดว่าฉันกำลังพูดถึงซูเปอร์แมนหรอถึงไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงแล้วนะก่อนที่จะไปกันต่อช่วยบอกให้ฉันดูในช่องคอมเมนต์กันหน่อยว่าคุณเคยอยากลองบินด้วยความเร็วเหนือเสียงกันบ้างหรือเปล่าเฟลิกซ์บอมการ์ดเนอร์เป็นนักโดดร่มชาวออสเตรียที่ค่อนข้างบ้าบินนิดหน่อยฮะนิดหน่อยเหรอเขาเกิดในปี1969ในเมืองเล็กๆชื่อซาวส์บวกในประเทศออสเตรียเขาเป็นคนชอบเรื่องความสูงมาตั้งแต่เด็กและความฝันของเขาก็คือการได้เป็นนักโดดร่มก่อนเขาจะทำมันได้สำเร็จเขาเคยทำงานเป็นช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์มาก่อนเฟลิกซ์เฝ้าฝันถึงวันที่เขาจะได้บินขึ้นไปบนท้องฟ้าเหมือนซูเปอร์ฮีโร่เขาจึงเริ่มต้นทำความฝันของเขาตั้งแต่อายุ16และเขาก็มีทักษะที่ไร้ที่ติจนได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมสาธิตและจัดแสดงทางอากาศของกองทัพทหารออสเตรียและเขาก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากเขาใช้ชีวิตกลางอากาศราวกับบ้านและเขาได้สร้างผลงานที่ผาดโผนเอาไว้มากมายจนกระทั่งบริษัทเรดบูลได้สังเกตเห็นพรสวรรค์นั้นเข้าในปี1988เฟลิกซ์จึงได้เริ่มจัดแสดงโชว์การโดดร่มร่วมกับบริษัทที่มีชื่อเสียงนี้แม้ว่าอาชีพการเป็นนักโดดร่มของเขาจะเต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้นเร้าใจแต่มันกลับทำให้เขารู้สึกเหนื่อยหน่ายขึ้นมาเขาจึงหยุดทำมันในอีกประมาณ2ปีต่อมานั่นคือปี1990เขารู้สึกเบื่อกับการโดดร่มแบบเดิมๆ เบื่องั้นหรอดังนั้นเขาจึงคิดพัฒนาทักษะของตัวเองไปสู่การโดดร่มแบบที่เรียกว่าเบสจัมปิ้งขออธิบายให้กับคนที่ไม่ใช่คอกีฬาผาดโผนที่เกี่ยวกับความสูงก่อนนะว่าเบสจัมปิ้งเป็นการโดดร่มลงมาจากสิ่งต่างๆที่มีความสูง4ประเภทได้แก่อาคารเสาอากาศสะพานสูงและหน้าผานั่นเองความจริงแล้วกีฬาชนิดนี้ถือเป็นกีฬาที่อันตรายที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ในปี1999เขาประสบความสำเร็จกับเบสจัมปิ้งครั้งแรกในระดับความสูงที่ต่ำที่สุดนั่นก็คือจากพระหัตถ์ของรูปปั้นพระเยซูผู้ไถ่บาปในริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลเฟลิกซ์เปลี่ยนจากนักโดดร่มธรรมดากลายเป็นชายที่บ้าระห่ำเขาจะดิ่งพระสุธาลงสู่พื้นจากวัตถุที่แตกต่างกันไปและด้วยประสบการณ์การโดดร่มที่เยี่ยมยอดไร้ที่ติของเขาตอนนี้เขาได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งในการโดดในระดับที่สูงและไม่สูงทั้งหลายเขายังคงเฝ้าพัฒนาผลงานของตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งจนกระทั่งได้บันทึกสถิติโลกถึง2ครั้งจากการกระโดดจากตึกที่สูงที่สุดครั้งแรกคือที่มาเลเซียในปี1999ที่นี่เขากระโดดที่ความสูง451เมตรจากตึกแฝดปิโตรนัสส่วนครั้งที่2คือที่ตึกสูงในไต้หวันที่ระดับความสูง509เมตรหลังจากนั้นก็มีอีก14สถิติโลกที่มาจากเบสจัมปิ้งของเขาและนั่นเองทำให้เขาได้รับฉายาว่าเฟลิกซ์ผู้ไม่เคยกลัวความสำเร็จของเขาเริ่มน่าตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆเขาเป็นคนแรกในโลกที่ได้บินข้ามช่องแคบอังกฤษด้วยปีกคาร์บอนและเป็นมนุษย์คนแรกที่บินได้ถ้าไม่นับเครื่องบินแต่ความสำเร็จที่น่าเหลือเชื่อที่สุดของเขามันเกิดขึ้นจาก Red Bull Stratos Project เมื่อวันที่14ตุลาคมปี2012ในขณะที่มีอายุ43ปีเฟลิกซ์ได้ทำให้ความฝันของเขากลับมามีชีวิตอีกครั้งเขากลายเป็นนักดิ่งพระสุธาคนแรกที่เดินทางเร็วกว่าความเร็วของเสียงแล้วเขาทำมันสำเร็จได้ยังไงเอาล่ะเรื่องราวน่าสนใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะเนื่องจากเฟลิกซ์ต้องการทำลายสถิติที่คิทตินเจอร์เคยทำไว้เขาเป็นใครกันอ่ะคุณรู้ไหมว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ยังมีชายผู้เป็นตำนานอยู่อีกคนที่มีชื่อว่าโจเซฟคิทตินเจอร์เขาเป็นนักบินบัญชาการกองทัพอากาศซึ่งเมื่อปี1960เขาทำการโดดร่มที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์โจกระโดดจากบอลลูนฮีเลียมและได้ทำการตั้งระดับไว้สูงและไกลที่สุดนั่นคือที่ระดับ 31,333 เมตรและเขาดิ่งลงมานานถึง4นาทีครึ่งก่อนจะกระตุกร่มชูชีพและนั่นคือสถิติที่เฟลิกซ์ต้องการจะทำลายมันทีนี้เรามาทำความเข้าใจกันก่อนจริงอยู่ที่การเดินทางที่เร็วกว่าความเร็วเสียงนะมันฟังดูน่าสนใจแต่คุณรู้ไหมว่ามันเร็วแค่ไหนเอาล่ะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กันดีกว่านั่นคือความเร็วของเสียงจะถูกคำนวณโดยการใช้เลขมัคโดยเปรียบเทียบความเร็ววัตถุกับความเร็วของเสียงเมื่อมีวัตถุเดินทางด้วยความเร็วเกือบเท่าความเร็วของเสียงมันจะเข้าใกล้เลขมัคเท่ากับ1ตอนนี้ถ้าต้องการให้ใครสักคนไปถึงความเร็วมัค1พวกเขาจะต้องเดินทางด้วยความเร็วที่มากกว่า 1,234 กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นเมื่อคนคนนั้นเดินทางด้วยความเร็วกว่าเลขมัคจึงเรียกได้ว่าเร็วกว่าความเร็วเสียงนั่นเองมีเครื่องบินของกองทัพและเพื่อการวิจัยจำนวนมากเดินทางด้วยความเร็วนี้ได้สำเร็จแต่มันยังไม่เคยมีใครที่ดิ่งลงมาจากชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์มาก่อน
จนกระทั่งเฟลิกซ์เกิดความคิดนี้ขึ้นมาในหัวของเขาปี2005มีการหารือกันอย่างจริงจังระหว่าง Red Bull และเฟลิกซ์เกี่ยวกับการทำลายสถิติดังกล่าวพวกเขาทุกคนช่วยกันระดมสมองเพื่อเริ่มต้นภารกิจนี้พวกเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณรวมถึงมีปัญหาด้านเทคนิคตามมาสิ่งที่เฟลิกซ์ผู้ไม่เคยกลัวคนนี้คาดหวังไว้มันเป็นสิ่งที่อันตรายสุดขีดแม้ว่าเขาจะเคยผ่านการกระโดดมามากกว่า 2,500 ครั้งแล้วก็ตามทีมงานของเฟลิกซ์ได้เข้ามามีบทบาทด้วยเพื่อช่วยพัฒนาแคปซูลที่จะทำหน้าที่ควบคุมสภาพอากาศให้กับเฟลิกซ์ในขณะที่ไต่ความสูงขึ้นไปที่ 39,050 เมตรและในตำนานแห่งการกระโดดครั้งนี้เฟลิกซ์ได้รับชุดปรับแรงดันที่คิดค้นขึ้นมาเป็นพิเศษจากบริษัทเดียวกันที่ผลิตชุดให้กับนักบินอวกาศด้วยนักวิจัยใน Red Bull Stratos Project มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้ามากมากถึงขนาดที่โรงงานที่ผลิตยานอวกาศให้กับ NASA ยังต้องมาขอข้อมูลจากพวกเขาพวกเขาได้พัฒนาระบบร่มชูชีพประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในระดับความสูงที่สูงมากซึ่งการค้นคว้าเหล่านี้มีคุณค่าอย่างยิ่งเพื่อให้นักบินอวกาศสามารถใช้มันได้ในกรณีที่พวกเขาจำเป็นต้องสละยานฉุกเฉินและจำเป็นต้องโดดผ่านชั้นบรรยากาศ Stratosphereทั้งชุดและแคปซูลเป็นอุปกรณ์ที่เขาจำเป็นต้องใช้ในการนำภารกิจครั้งนี้มันมีที่กันความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ช่วยทำให้เขามองเห็นได้ชัดเจนและยังมีออกซิเจนสำรองเตรียมไว้ให้ด้วยส่วนชุดของเขาก็ถูกเคลือบด้วยวัสดุเฉพาะเพื่อช่วยปกป้องร่างกายของเขาและยังมีกล้องที่ติดไว้ที่หมวกและขาทั้งสองข้างเพื่อช่วยบันทึกภาพทั้งหมดตั้งแต่เขาเริ่มปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ด้วยที่ชุดของเขามีกระจกติดไว้เพื่อช่วยเขาจับตามองร่มชูชีพของตัวเองได้และยังมีเครื่องมือวัดความสูงและอุปกรณ์ไฮเทคอื่นๆอีกมากมายส่วนสิ่งที่มีค่าที่สุดนั่นคือความกล้าหาญของเขานั่นเองในระหว่างปฏิบัติภารกิจเขาต้องการใครสักคนที่ไว้วางใจได้คอยอยู่เคียงข้างเพื่อคอยให้คำปรึกษาดังนั้นเฟลิกซ์จึงได้เชิญให้ชายคนที่เขาต้องการทำลายสถิติมารับตำแหน่งนี้โจเซฟคิทติงเจอร์คือบุคคลที่จะคอยติดต่อสื่อสารกับเขาในระหว่างที่เขาทำการกระโดดหลังจากการฝึกซ้อมอย่างหนักวันที่จะทำลายสถิติก็มาถึงคือวันที่14ตุลาคม2012ขณะที่พวกเขากำลังจะผ่านการทดสอบสุดท้ายพวกเขาก็ได้พบว่าที่กันความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่อยู่บนหมวกกันน็อกของเขามันไม่ทำงานซึ่งหมายความว่าทุกครั้งที่เฟลิกซ์หายใจออกจะทำให้เกิดฝ้าและเขาจะสูญเสียการมองเห็นนั่นทำให้เขาเสียขวัญจนเกือบจะล้มเลิกภารกิจนี้แต่ทีมงานก็ได้นำเอาอุปกรณ์ทั้งหมดมาทำการคำนวณใหม่จนกระทั่งค้นพบสาเหตุความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเฟลิกซ์ไต่ขึ้นไปที่ระดับ 39,050 เมตรด้วยบอลลูนไฮเทคและเมื่อประตูบานเลื่อนของแคปซูลเปิดออกประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและน่ากลัวที่สุดของเขาก็เริ่มขึ้นเขากระโดดแต่มันก็มีบางอย่างผิดพลาดเกิดขึ้นอีกครั้งในระหว่างที่ดิ่งลงมานั้นทุกคนรู้ทันทีว่าเฟลิกซ์ต้องกำลังมีปัญหาแน่นอนเพราะเขาควรจะโดดลงมาด้วยท่าที่เรียกว่าเดลต้าโพซิชันนั่นคือหัวของเขาจะต้องดิ่งลงและแขนทั้งสองชี้ไปด้านหลังแต่ภาพที่เกิดขึ้นเหมือนว่าเขาไม่ได้ทำการดิ่งดูเหมือนเขาแค่ร่วงลงมามากกว่าทุกคนจึงเป็นกังวลมากแต่ด้วยประสบการณ์การโดดนับพันของชายผู้นี้เขาจึงสามารถปรับท่าของตัวเองให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องได้ในเวลาไม่นานในขณะที่เขาดิ่งลงมาความเร็วของเขาก็เพิ่มขึ้นพร้อมๆกับอัตราการเต้นของหัวใจเขาด้วยเขาสามารถมองเห็นส่วนโค้งของโลกเขาทั้งรู้สึกทึ่งและกลัวไปพร้อมๆกันเขาลงมาด้วยความเร็วที่เร็วมากและภายใน35วินาทีเขาก็สามารถทำลายกำแพงความเร็วเสียงได้อัตราการเต้นของหัวใจของเขาเพิ่มขึ้นถึง170ครั้งต่อนาทีในไม่ช้าเขาก็ได้ความเร็วมากเท่ากับ 1.24 นั่นคือประมาณ 1,342 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเมื่อเขามาถึงที่ความเร็วสูงสุดแล้วเขาก็ชะลอความเร็วลงเขาดิ่งลงมาอย่างอิสระเป็นเวลา4นาที20วินาทีก่อนจะกระตุกร่มชูชีพที่ความสูงระดับ 2,500 เมตรเมื่อลงสัมผัสถึงพื้นดินเขาอยู่ในท่าคุกเข่าและชูแขนขึ้นเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะโดยมีผู้แทนจากสมาพันธ์กีฬาทางอากาศนานาชาติเข้ามาแสดงการต้อนรับเขาเป็นคนแรกทีมเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยก็มาถึงหลังจากนั้นไม่นานภารกิจของเขาประสบความสำเร็จแม้จะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยความตื่นเต้นของเขาสำหรับการดิ่งด้วยความเร็วกว่าความเร็วเสียงนี้ทำลายทุกสถิติอย่างน่าอัศจรรย์ที่สุดเขาจะสามารถทำลายสถิติอื่นได้อีกหรือไม่ยังไม่มีใครรู้สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือเฟลิกซ์ บอมการ์ดเนอร์จะอยู่คู่กับท้องฟ้าตลอดไปเฮ้ยถ้าคุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยและนี่คือวิดีโอเจ๋งๆที่คิดว่าคุณจะต้องชอบแค่คลิกเลือกทางซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส